สวัสดีครับทุกวันนี้การซื้อสินค้าของ Apple แบบออนไลน์ทำได้ง่ายๆทำได้หลายช่องทางครับหนึ่งในนั้นคือการซื้อผ่านแอป Apple Store ซึ่งใช้งานง่ายมากๆปลอดภัยได้ของแท้จาก Apple แน่นอนส่งถึงบ้านอย่างรวดเร็วทันใจไปดูวิธีกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดแอป App Storeแล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ Apple Store แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาการทำงานของแอปนี้จะผูกกับบัญชี Apple ID ที่เราใช้งานใน iPhone หรือ iPad ของเราโดยอัตโนมัตินะครับทั้งชื่อที่อยู่วิธีการชำระเงินระบบจะดึงข้อมูลมาให้โดยอัตโนมัติเลยครับในหน้าจอของแอปหัวข้อเลือกซื้อเพื่อนๆสามารถเลือกดูสินค้าที่ต้องการซื้อเมื่อเจอสินค้าที่ต้องการแล้วก็สามารถแตะปุ่มซื้อเพื่อเข้าไปเลือกสเปคที่ต้องการได้เลยครับแต่ถ้าต้องการค้นหาสินค้าเช่นในตัวอย่างนี้ผมจะซื้อหัวปากกาของ Apple Pencil ให้แตะค้นหาแล้วพิมพ์ชื่อสินค้าได้เลยครับในตัวอย่างนี้พิมพ์ Pencil จากนั้นแตะ Search เพื่อทำการค้นหาครับผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะบนรายการที่ตรงกับที่ต้องการซื้อครับหน้าจอจะแสดงข้อมูลสินค้าราคาภาพตัวอย่างสินค้าและที่เจ๋งมากๆซึ่งเกิดจากการผูกบัญชี Apple ID ของเรานั่นคือตัวแอปจะเช็คด้วยครับว่าสินค้าที่เราซื้อรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆที่เรามีหรือไม่ในตัวอย่างนี้ตัวแอปจะแสดงข้อความให้ทราบว่าสามารถใช้ได้กับ iPad ของแอดมินด้วยครับนี่เป็นความเอาใจใส่ที่ดีมากๆเลยครับถัดลงไปด้านล่างจะมีข้อมูลตัวเลือกการจัดส่งสินค้าให้ส่งมาที่บ้านพร้อมแสดงข้อมูลวันที่จะส่งถึงหรือเลือกไปรับสินค้าที่ Apple Store ซึ่งตอนนี้มีที่สาขาไอคอนสยามเพียงที่เดียวเท่านั้นนะครับด้านล่างยังมีข้อมูลอื่นๆที่เพื่อนๆสามารถเลื่อนดูได้ครับถ้าต้องการซื้อให้แตะใส่ลงในถุงจากนั้นเพื่อนๆสามารถเลือกดูสินค้าอื่นๆแล้วแตะใส่ลงในถุงได้ตามต้องการเลยครับเมื่อได้สินค้าครบแล้วต้องการสั่งซื้อให้แตะหัวข้อถุงแล้วรอสักครู่ข้อมูลจะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยเช่นจำนวนเงินที่ต้องชำระตรงกับที่เราสั่งซื้อหรือไม่จากนั้นแตะชำระเงินเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งานแอป Apple Store จะถามว่าเราต้องการใช้ Face ID หรือ Touch ID แทนการป้อนรหัสผ่าน Apple ID หรือไม่ครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินในการซื้อครั้งต่อไปรวมถึงดูคำสั่งซื้อสินค้าการแก้ไขข้อมูลการจัดส่งและการชำระเงินดูใบเสร็จการชำระเงินด้วยตัวเองและทำการจองที่ Apple Store ครับถ้าเพื่อนๆต้องการใช้งานให้แตะตกลงได้เลยครับในหน้าจอการชำระเงินที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะให้จัดส่งมาตามที่อยู่ที่ป้อนไว้ในข้อมูลการชำระเงินของบัญชี Apple ID ของเราหรือเปล่าครับหรือเลือกไปรับที่ Apple Store ซึ่งตอนนี้มีแค่สาขาไอคอนสยามนะครับด้านล่างจะแสดงข้อมูลสรุปต่างๆรวมถึงยอดรวมที่สั่งซื้อให้ทราบด้วยครับซึ่งเพื่อนๆยังสามารถเลือกวิธีการชำระเงินเช่นการป้อนข้อมูลบัตรเครดิตรวมถึงการเลือกวิธีการผ่อนชำระได้ด้วยครับเมื่อตั้งค่าการชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้แตะบันทึกจากนั้นตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ครบครับถ้าข้อมูลต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ให้แตะส่งคำสั่งซื้อได้เลยครับเมื่อการสั่งซื้อสำเร็จเรียบร้อยหน้าจอจะแสดงคำว่าขอบคุณให้ทราบครับรวมถึงแสดงหมายเลขคำสั่งซื้อแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะ Apple ยังได้เตรียมการสร้างปุ่มคำสั่งรัก Siri เพื่อให้เราสามารถพูดกับ Siri ว่าตรวจสอบสถานะจากนั้นข้อมูลสถานะการสั่งซื้อของเราจะแสดงขึ้นมาให้ทราบเลยครับถ้าเพื่อนๆต้องการใช้ให้แตะเพิ่มไปยัง Siri หน้าจอเพิ่มไปยัง Siri จะแสดงขึ้นมาในช่องเมื่อฉันพูดด้านบนเพื่อนๆสามารถไปตั้งคำพูดที่ต้องการได้ครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ค่าเริ่มต้นด้วยการพูดว่าตรวจสอบสถานะครับจากนั้นแตะเพิ่มไปยัง Siri เท่านี้ก็เรียบร้อยจากนั้นให้แตะเสร็จสิ้นหน้าจอหลักของแอป Apple Store จะแสดงขึ้นมาโดยด้านบนจะแสดงข้อความให้ทราบว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วและเมื่อเรากลับไปที่หน้าจอโฮมเพื่อนๆจะได้รับอีเมลจาก Apple แจ้งว่าเราได้ดำเนินการสั่งซื้อของเราแล้วครับจากนี้ไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับรอให้ของมาส่งหรือถ้าเพื่อนๆเลือกไปรับที่ร้าน Apple Store Icon สยามก็สามารถเดินทางไปรับของได้ตามวันและเวลาที่นัดไว้ได้เลยครับ
หลังจากผ่านไป2วันเรามาลองสิริช็อตคัทเพื่อเช็คสถานะกันครับสวัสดีสิริตรวจสอบสถานะโอเคเปิดดูด้วย Apple Store เพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถเช็คสถานะการสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยครับและเมื่อแตะบนข้อมูลที่แสดงนี้เราก็สามารถเปิดแอป Apple Store เพื่อเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับสะดวกต่อการใช้งานเช็คสถานะการสั่งซื้อได้ง่ายสุดๆครับและหลังจากผ่านไปเพียง3วันโดยผมสั่งซื้อวันที่30เดือนมิถุนายนในวันที่3เดือนกรกฎาคมของก็ส่งมาถึงมือครับเร็วกว่าตารางเวลาที่ Apple กำหนดไว้ว่ามีกำหนดส่งในวันที่7เดือนกรกฎาคมครับเร็วขึ้น4วันตัวแพ็กเกจของสินค้าเล็กๆครับแต่กล่องที่ใส่มาใหญ่มากและมีการบุมีการป้องกันมาดีมากๆเลยครับด้วยวิธีง่ายๆสั่งสบายเพื่อนๆก็สามารถสั่งสินค้าออนไลน์ได้จากแอป Apple Store ได้แล้วครับเพื่อนๆที่สนใจต้องการสั่งสินค้าสามารถนำวิธีในคลิปนี้ไปสั่งได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ